อาชีพทำเงินเรื่องแรกจะพาไปที่จังหวัดยะโสธรครับพี่น้องยะโสธรนะครับมีอาชีพอย่างน้อยที่นี่น่าสนใจมากเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเพื่อแปรรูปเห็ดโคนเห็ดโคนก็คือเห็ดปลวกใช่ไหมเห็ดปลวกราคาดีมากนะเขาแปรรูปนะคุณรัชนีเขาไม่ได้ทำสดด้วยนะมันเหลือพอได้แปรรูปขนาดนั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันนี่เห็ดโคนหน้าตาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอยู่ที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรทำแปรรูปอาหารจากป่านะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือการทำความสะอาดเห็ดโคนครับหรือว่าเห็ดปลวกนั่นเองนะฮะนี่ล้างอย่างดีเลยนะหลายล้างทำเป็นระบบเลยนะคุณรัชนีเอาเช็ดฟอสไบค์ขัดเลยความสะอาดขัดเพราะว่าโอ้โหเห็ดโคนนะไอ้ดินน่ะมันเป็นดินทรายใช่ไหมค่ะถ้ามันปนมาหน่อยนึงแล้วไปทำกับข้าวกับปลาหรือว่าไปทำแปรรูปเนี่ยถ้ามีบินสักนิดเดียวเนี่ยเสียชื่อเลยนะมันสากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความสะอาดนะครับสวยปรากฏว่าในรอบปีที่ผ่านมานะที่เขาทำเห็ดโคนบรรจุกระป๋องก็ทำบรรจุกระป๋องเลยนะค่ะหมักเกลือบรรจุกระป๋องเนี่ยนะครับส่งขายไปเนี่ยได้มีรายได้มากกว่าล้านโอ้โหหมายคือมีรายได้เป็นล้านมันดีกว่าขายดอกสดเยอะเลยนะเนี่ยเนาะนี่ท่านผู้ชมกรรมวิธีก็อย่างที่เห็นนะครับเอามาทำความสะอาดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาไปลวกน้ำประมาณ5นาทีแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นจัดพักไว้เสด็จน้ำแล้วก็เห็ดบรรจุใส่ขวดหรือว่าใส่กระป๋องแล้วก็เติมน้ำเกลือต้มสุกเอาไว้นะครับแล้วก็ไปนึ่งฆ่าเชื้ออีกทีนึงหลังจากนั้นก็ปิดฝาเป็นผลิตภัณฑ์มีนึ่งด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็ไล่ฟองอากาศอะไรฆ่าเชื้ออะไรต่างๆปิดฉลากเรียบร้อยเขามีการสร้างชื่อของแบรนด์เขาด้วยนะค่ะชื่อแบรนด์ว่าวนาทิพย์นะครับวนาทิพย์คือเก็บได้นานเป็นปีเก็บได้นานเป็นปีนะครับส่งไปประเทศจีนนะคุณรัชนีปาติโทไปต่างชาติเลยไปต่างประเทศเลยนะครับสมาชิกของเขาก็เรียกว่าตอนนี้มีอาชีพมีรายได้กันนะครับนี่เดี๋ยวไปฟังดูนะฮะถ้าเป็นเห็ดเพาะปัจจุบันเราขายส่งที่วันกระป๋องละ180บาทนะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็อยู่ที่กระป๋องละประมาณ230บาทครับไข่มดแดงกระป๋องละประมาณ200บาทครับเมื่อปีที่แล้วเราขายได้มีเงินในบัญชีหมุนเวียนอยู่ประมาณล้านกว่าบาทครับประมาณล้าน 200,000-300,000 บาทนะครับคาราปีนี้น่าจะขยับขึ้นประมาณเกือบ2ล้านครับผมเนื่องจากว่ากลุ่มของเขาเนี่ยนะครับเขาชื่อว่ากลุ่มแปรรูปอาหารป่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะเห็ดโคนกระป๋องนะไข่มดแดงกระป๋องเขาก็ทำแล้วคุณรัชนีคุณชอบเนี่ยคุณก็ลองสั่งไปซื้อไปสั่งมาดูได้นะครับไข่มดแดงกระป๋องเห็นไหมเขาทำกระป๋องกระป๋องเรียบร้อยอันนี้เป็นเห็ดโคนแหมทำดอกเห็ดซะน่ารักเลยนะใครใช้สนใจนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะ0803945337ค่ะนะครับ0803945337นี่การรวมกลุ่มกันทำแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะเพิ่มมูลค่าค่ะนี่เห็นไหมอันนี้คือไข่มดแดงนะครับค่ะ